เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะโควิด -19 เาเนี่ยทำให้การเปิดตัวของอสังหาริมทรัพย์ใหม่โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้านะคะแล้วก็มีการลดราคากันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการละลายสต็อกออกไปค่ะดึงเงินเนี่ยเข้ามาสู่ในมือให้ได้มากที่สุดนะคะมีตัวเลขมาให้ดูกันด้วยนะคะข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะคะ ก็คาดว่าสิ้นปีนี้เนี่ยนะคะ2563นี่แหละค่ะจะมีปริมาณลดลงนะคะร้อยละ19.2ค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะนั่นเท่ากับจำนวนก็คือประมาณ79,00 0ยูนิตค่ะแบ่งเป็นโครงการแนวราบนะคะร้อยละ12.6ค่ะแล้วก็คอนโดมิเนียมเนี่ยร้อยละ44.4เลยนะคะภาพรวมเนี่ยคือลดลงกว่าค่าเฉลี่ย2ปีที่ผ่านมาแต่ประเมินว่าตลาดนี่นะคะขออภัยกับตลาดจะฟื้นตัวเนี่ยนะคะช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าค่ะ ส่วนยอดขายใหม่นะคะมองว่ายังมีการทรงตัวอยู่ค่ะทำให้ในไตรามาสที่2ผู้ประกอบการต้องลดราคาจัดโปรโมชั่นกระตุน้นกำลังซื้อกลุ่มที่ต้องการอยู่จริงนะคะขณะที่ผู้ประกอบการได้ปรับตัวมาเปิดโครงการแนวราบเนื่องจากคอนโดค่ะยังมีสต็อกมากแล้วก็การเปิดโครงการก็เลยลดลงค่ะ บริษัท CBRC นะคะขออภัยกับบริษัท CBRB ประเทศไทยนะคะมีการวิเคราะห์ประเภทที่อยู่อาศัยของตลาดที่ตอบรับได้ดีค่ะซึ่งได้แก่โครงการที่อยู่อาศัยนะคะที่มีการให้ส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นค่ะบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ที่อยู่ในย่านรอบนอกใจกลางเมืองหรือว่าชานเมืองด้วยนะคะบ้านพักตากอ,อากาศระดับบนใกล้กรุงเทพยอย่างหัวหินพัทยารวมไปถึงตลาดที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุด้วยเช่นกันค่ะ มาดูกำลังซื้อของต่างประเทศนะคะจะกลับมาหลังจากที่มีการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้แล้วค่ะซึ่ง CBIE นะคะก็ประเมินว่าจะมีนักลงทุนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเข้ามาหลายประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นจีนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันนะคะแล้วก็จํานวนการซื้อเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยปัจจัยสําคัญมาจากความเชื่อมั่นค่ะด้านสาธารณสุขของไทยการคุ้มค่าด้านราคาแล้วก็ไทยค่ะเป็นแหล่งอาหารและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของโลกด้วยค่ะ กรรมการผู้จัดก,การบริษัท C B R E ประเทศไทยนะคะร,ระบุว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอาสังหาริมทรัพย์ไทยตอนนี้ไม่ได้เกิดจากโควิด -19 ทั้งหมดนะคะแต่โควิด -19 เค่ะเป็นตัวเร่งให้เห็นปัญหาเร็วขึ้นค่ะในทุกภาคอาสังหาปกติเนี่ยไซเคิลมันจะมีไม่ตรงกัน ออฟฟิศรีเทลเรื่องดีมานซัพพลายมันไม่ตรงกันหรอกแต่มันจะต้องมีจุดจุดหนึ่งที่มันถึงไซเคิลที่เป็นจุดพีคซึ่งเลสเ d เดนเชียลหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเจอจุดนี้ตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วนะคะโควิดมันก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มากระแทกให้ตรงเนี้มันมันมันเกิดจุดนี้เร็วขึ้นนะคะมันจริงๆเรามองเป็นสิ่งที่ภาพบวกนะ ภาพบวกในเชิงที่ว่าซัพพลายมนลดลงแล้วมันจะบาลานซ์ได้เร็วขึ้นเพื่อจะขึ้นไซเคิลใหม่นะคะส่วนผลกระทบในครั้งนี้ค่ะรุนแรงเทียบเท่ากับวิกฤตต้ยมยำกุ้งหรือไม่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าแตกต่างกันค่ะใครเคยผ่าน40มาได้เนี่ยผมว่าครั้งนี้ก็ลำบากแต่40ในใจผมโหดที่สุดนะครับเพราะว่าพอมีเรื่องปั๊บนี่ก็มันเหมือนส่ง ICU เลยนะครับเข้าห้องผ่าตัดเลย ใครรอดก็รอดนะครับใครตายก็ตายเก็บศพไปเลยมันเร็วนะครับปี40แต่ครั้งนี้มันมันช้ามันสโลแล้วค่อย,ค,อยค่อยไปถ้าผมเปรียบเทียบมันค็คย้ายมาเร็งนะครับแต่มันค่อยๆขั้นหนึ่งขั้นสองถ้าเราดูนะครับที่แบงก์ก่อนนะครับแบงก์ในในปีปัญหาใหญ่ที่ทุกคนพูดถึงว่าในปี97ที่มันฮิตไปที่กล่องดวงใจของทุกคนเลยก็คือว่าคิดไปที่ตัวเงินนะครับแบงก์ไม่มีเงิน แบงค์ bank ไม่มีเงินที่จะปล่อยกู้ทั้งพรีเฟแนนซ์ uh, ance, แล้วก็โพสต์ไฟแนนซ์เลยนะครับโปรเจกต์ไฟแนนซ์ก็ไม่มีมอร์เกจก็ไม่มีนะครับแต่ปีนี้แบงค์มีเงินเหลือเฟือนะครับมีเงินที่อยากจะปล่อยออกมาเยอะแยะเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีมาตรการที่คนโทรลเต็มไปหมดเลยนะครับที่จะให้แบงค์เนี่ยสามารถที่จะผ่อนเงินนี้ออกมาให้ใช้ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วมันต่างกันด้วยทัวเม็ดเงินนะครับ นี้ค่ะผู้ประกอบการอาสังหาริมทรัพย์ยังเห็นตรงกันนะคะว่าคนไทยจํานวนหนึ่งยังมีกําลังซื้อแต่ยังขาดปัจจัยที่จะดึงดูดให้มีการใช้จ่ายค่ะขณะเดียวกันก็คาดหวังด้วยนะคะว่าต้องได้สินค้าราคาถูกในยุคโควิดค่ะ